รู้จักเมฆรามาสามีหยาดทิพย์หนุ่มนักธุรกิจหล่อแถมรวยมากก่อนมีข่าวปปงยึดเพนท์เฮาส์245ล้านเป็นนางเอกสาวที่โชคดีคนหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับสาวหยาดทิพย์ราชปานที่มีครอบครัวที่อบอุ่นมีทั้งลูกและสามีที่น่ารักและมีฐานะดีวันนี้เรามาทำความรู้จักกับเมฆรามาหรือนายรามารัศมีรามาสามีหยาดเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่เรียกว่าโชคดีสุดๆที่มีครอบครัวที่อบอุ่นมีทั้งลูกและสามีที่น่ารักและมีฐานะดีสำหรับสาวหยาดทิพย์ราชปานและในวันนี้ทีมงานจะพามาทำความรู้จักกับเมฆรามาหรือนายรามารัศมีรามาสามีหยาดกันนายรามารัศมีรามาปัจจุบันเจ้าตัวอายุ36ปีจากการค้นหาบางสื่อระบุว่าเขาเป็นนักธุรกิจและเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตแต่นอกจากนั้นเจ้าตัวก็แทบจะไม่มีประวัติอื่นๆเช่นเดียวกับในสังคมออนไลน์ก็แทบจะไม่ปรากฏเรื่องราวของเจ้าตัวออกมาเลยอย่างไรก็ตามชื่อของนายรามากลับเป็นที่ฮือฮาเมื่อเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานปปงให้ข้อมูลว่าภายหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ส่งมอบบัญชีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจากฐานคดีแชร์ Forex-3Dมาให้ทางปปงดำเนินคดีทางแพ่งต่อนั้นพบว่ารายการทรัพย์สินเพนท์เฮาส์มูลค่ากว่า245ล้านบาทตั้งอยู่ภายในซอยสุขุมวิทของนายรามารัศมีรามาทางปปงได้อายัดไว้เรียบร้อยแล้วส่วนการแจ้งข้อหาฟอกเงินขณะนี้คดีอยู่ระหว่างขั้นตอนของศาลซึ่งการยึดอายัดตามหลักในลักษณะว่ารู้หรือควรรู้ว่าเป็นการรับซื้อหรือได้มาโดยสุจริตหรือโดยเจตนาเป็นต้นเพื่อเรียกเจ้าของทรัพย์สินเข้ามาชี้แจงการได้มาของทรัพย์สินนั้นๆยูกิไฮทองคำพรีเซนเตอร์เข้ารัวๆครึ่งเวทีงานดังประจักษ์ชัยแจงไม่ใช่มือที่3เล็งปั้นเต็มแบนเหมือนลำไยปั้นให้เป็นราชินีหมอลำคนต่อไปยายปุ๊บงานรุมปั๊บยูกิไฮทองคำพรีเซนเตอร์เข้า2ตัวรัวๆคืนนี้ขึ้นเวทีงานดังเลยประจักษ์ชัยแจงไม่ใช่มือที่3แต่อย่างใดหายทองคำเรคคอร์ดโดยนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำโพสต์รัวๆกับความปังของยูกิเพนพกานางเอกหมอลำเสียงวิหกที่ตอนนี้ขึ้นแท่นสังกัดใหม่เป็นยูกิไฮทองคำโดยวันนี้เจ้าตัวเพิ่งไลฟ์สดแจงเหตุต้องออกจากวงหมอลำทั้งที่ยังรักและเคลียร์ดราม่ายืนยันไม่เคยคิดทรยศเนรคุณคนที่ปั้นมานั้นโดยวันที่25กุมภาพันธ์66นายห้างไหทองคำโพสต์ภาพงานยูกิไหทองคำเตรียมขึ้นเวทีแล้วคืนวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์66หลังเซ็นสัญญาเข้าค่ายว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซ็นสัญญาเข้าไหทองคำวันนี้ป๋าต้อยสระบุรีโปรโมเตอร์สายภาคกลางให้ป๋าเวียนสระบุรีซื้อคิวด่วนทันทีให้ขึ้นเวทีรับเชิญกับคณะคำผุนร่วมมิตรคืนนี้ที่วัดพระพุทธบาทสระบุรีพร้อมทั้งโพสต์ภาพยูกิในชุดสวยไปถ่ายแบบพรีเซนเตอร์โดยบอกด้วยว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยูกิไฮทองคำพรีเซนเตอร์เข้า2ตัวรัวๆมาเด้อโดยนายห้างยังเตรียมผลักดันยูกิโดยเผยว่ายูกิไฮทองคำจะปั้นให้เป็นราชินีหมอลำคนต่อไปโดยประจักษ์ชัยไหทองคำได้เผยกับข่าวลูกทุ่งด้วยว่าติดตามข่าวน้องอยู่ไม่ได้มีส่วนได้เสียหรือมือที่3ใดๆ
ที่น้องมาหายทองคำพ่อแม่ยูกิอาจติดตามผลงานหายทองคำผมเพิ่งรู้จักกันแรกพ่อแม่อยากให้น้องพักหนึ่งเดือนแต่ผมว่าความดังเงินอยู่ข้างหน้าตีเหล็กตอนร้อนพัก3วันพอคิวออกทีวีออกสื่ออีกเยอะเบื้องต้นเซ็นสัญญาไว้3ปีตอนนี้เริ่มรันงานน้องมีโปรไฟล์ต้นทุนดีไม่ให้ลำบากใจสไตล์ผมอย่างนี้ไม่ได้ไปบีบบังคับอะไรมากมายสัญญาใจสำคัญเรามาต่อยอดวินวินด้วยกันพ่อแม่ยื่นข้อเสนอมาน้องเชื่อมั่นในศักยภาพของหายทองคำก็ต่อไปได้หมอลำไม่ได้ทิ้งฐานยังมีจะรับเชิญวงหมอลำต่อที่ค้างไว้กำลังดูคอนเทนต์ต้องสร้างตัวตนให้น้องทำวงและให้กับป้อดีไซน์ดูแลเหมือนลำใหญ่จะมีแดนเซอร์4คนเต็มแบนด์ไม่มีใครคาดคิดแน่นอนเราคุยไม่นานก็เซ็นสัญญาตะวันฉายลั่นซ้อมน็อกคู่ชกมา3เดือนก่อนปิดเกม49วินาทีรับโบนัสรวม6ล้านศึกวันไฟท์ไนท์7จอห์น VS ฟาบริซิโอไอที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์โดยออกอากาศไปยังกว่า170ประเทศทั่วโลกไฮไลท์ที่แฟนหมัดมวยชาวไทยให้ความสนใจอยู่ในคู่รองเป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท155ปอซ้ายดาราตะวันฉายTK แสนชัยมวยไทยยิมพบจามายูซูพอฟผู้ท้าชิงอันดับ2จากตุรกีเริ่มยกแรกเพียง49วินาทีเท่านั้นหลังจากที่ทั้งคู่จดจ้องดูเชิงกันอยู่ตะวันฉายก็ออกอาวุธเก่งเตะซ้ายไปที่ขาของคู่ชกตุรกีทำให้มีปัญหาจนไม่สามารถชกต่อได้ผู้ตัดสินชูมือให้ตะวันฉายป้องกันแชมป์ได้สำเร็จไปอย่างรวดเร็วทั้งนี้มีรายงานว่าตะวันฉายได้รับค่าตัวในการชกครั้งนี้เกิน4ล้านบาทพร้อมรับโบนัสเพิ่มอีก 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว 1.7 ล้านบาทรวมแล้วเป็นเงินกว่า6ล้านบาทหลังการชกซ้ายดาราตะวันฉายTKแสนชัยมวยเผยถึงการน็อกคู่แข่งอย่างรวดเร็วว่าเป็นแผนที่ซ้อมมาเกือบ3เดือนคิดอยู่ในหัวทุกวันเป็นกังวลนอนไม่หลับเป็นอาทิตย์ได้พยายามไม่ให้เพื่อนพี่น้องคนไทยผิดหวังทุกการต่อยของผมไม่ว่าจะชิงแชมป์หรือไม่ชิงแชมป์มีความหมายทุกไฟขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่มาดูเยอะมากทำให้มีกำลังใจมากเวทีลุมพินีนี้เป็นเวทีที่ทรงเกียรติที่สุดเป็นเวทีที่ผมเกิดมาขอบคุณทุกคนส่วนเงินรางวัลโบนัสอีก 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาที่ได้รับเพิ่มเติมตะวันฉายเผยว่าสั้นๆว่าดีใจพูดอะไรไม่ออกส่วนอีกคู่ซ้ายฟ้าผ่าเสมาเพชรแฟร์เทคที่ตัดสินใจข้ามสายจากมวยไทยเพื่อเปิดลู่ทางสู่การชิงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทเป็นครั้งแรกพบกับจางเฉิงหลงนักชกเจ้นเวทีจากแดนมังกรยกแรกเสมาเพชรใช้วิธีเปิดการ์ดเข้าสู้แล้วหาจังหวะดักซ้ายข้างถนัดขณะที่จางเฉิงหลงมีจุดเด่นที่สลับเป็นได้ทั้งมวยซ้ายและมวยขวาจบยกทั้งคู่แรกกันสุดมันยก2เสมาเพชรขยับเดินออกอาวุธมากขึ้นมีทั้งจังหวะดักต่อย 1-2 และแข้งซ้ายอาวุธประจำตัวทำให้จางเฉิงหลงโดนเข้าไปหลายขนานจบยกนี้เสมาเพชรต่อยได้เข้าเป้ามากกว่าชัดเจนยก3เสมาเพชรเตะรวบเอาเฉิงหลงลงไปกองเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆได้ครั้งหนึ่งเมื่อลุกขึ้นมาชกกันใหม่ก็ยังเป็นเสมาเพชรที่ออกอาวุธได้แม่นยำกว่าครบ3ยกกรรมการชูมือให้เสมาเพชรแฟร์เทคชนะคะแนนประเดิมการชกคิกบ็อกซิ่งของตัวสำเร็จ
หลังการชกเสมาเพชรเผยว่าดีใจและตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะเป็นครั้งแรกที่ชกคิกบ็อกซิ่งอีกอย่างชกในประเทศไทยด้วยก็มีความกดดันมากต่อไปก็อยากจะชกควบคู่ไปทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง